รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีนะที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานงานปันใจอุ่นไอรักโดยมามอบรางวัลต่อผู้ที่ไปบัตรงานดีเด่นนะของชมรมในวันนี้ก็แสดงความดีกับทุกท่านที่มารับรางวัลนี้ครับเพราะว่าทุกท่านที่มาเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกสรรแล้วนะครับว่ามีผลงานที่ดีมีโปรดักต์ที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยใช้เวลาคัดเลือกนานมากนะครับก็ยินดีกับทุกแบรนด์ด้วยวันนี้มีกี่รางวัลวันนี้มี2รางวัลนะครับเป็นรางวัล Thailand Best of the Year กับรางวัล Asia Top CEO Award นะครับ2รางวัลรางวัลนี้สามารถต่อยอดอะไรได้ไหมครับอ๋อแน่นอนเลยนะครับต่อยอดแน่ๆเพราะว่าเป็นเครื่องการันตีเลยว่าเราทำมาดีแค่ไหนนะครับโปรดักต์เราดีแค่ไหนต่อยอดเนี่ยแล้วขอให้ทุกท่านที่รับรางวัลวันนี้นะครับรักษาคุณภาพนี้ไว้นานๆนะครับช่วงที่ผมเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับผมก็อยากเห็นประเทศเราเนี่ยมีความมั่นคงประชาชนอยู่อย่างสันติสุขเพราะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยผมได้เปิดหลักสูตรอบรมธุรกิจกรมน.ขึ้น2รุ่นรุ่น50คนนะก็มีนักธุรกิจเยอะแยะก็ทำงานไปด้วยดีนะฮะอีกโครงการหนึ่งคือโครงการ ชุมชนเข้มแข็งตามชายแดนนะฮะในแนวความคิดคือว่าใน19จังหวัดชายแดนของประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนกำแพงที่จะกั้นสิ่งเลวร้ายต่างๆจากต่างประเทศไม่ว่าปัญหายาเสพติดบุคคลหลบหนีเข้าเมืองการทำลายทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะฮะแล้วก็ชุมชนจังหวัดภายในรวมทั้งกรุงเทพมหานครผมตั้งประชาชนมีส่วนร่วมก็ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับเหมือนกับชมรมอุ่นในรักวันนี้ครับค่ะก็ในนามมิสทรานสตาร์ไทยแลนด์นะคะปี2018ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รับรางวัลแล้วก็อยากให้รักษาคุณภาพแล้วก็ทำสิ่งดีๆอย่างนี้ต่อไปค่ะอยากฝากกับแบรนด์ต่างๆนะครับถ้าต้องการอยากจะมีผลงานการันตีอย่างนี้นะครับทำผลงานให้ดีส่งประวัติเข้ามานะครับกับทางชมรมของเราปันน้ำใจอยู่ในรักนะครับแล้วเราก็จะมาคัดเลือกสรรให้กับรางวัลต่างๆนะครับแล้วรางวัลต่อไปจะเป็นรางวัลกินรีทองเรดคาร์เพ็ตนะครับประมาณเดือนพฤษภาวันที่26นะถ้าสนใจก็ติดต่อมาทางเพจชมรมปันน้ำใจในรักได้นะครับ